โมเดิร์นโมเดลไทยแลนด์เปิดเวทีรอบคัดเลือกภาคกลางเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนไทยสู่เวทีระดับประเทศเป็นอีกหนึ่งเวทีการประกวดค่ะที่ให้น้องๆเยาวชนค่ะได้มาแสดงออกซึ่งความสามารถของตัวเองกันค่ะสำหรับเวทีการประกวด Mac Modern Model Thailand นำโดยคุณกฤษณ์สุวรรณวิไลกุลค่ะผู้อำนวยการกองประกวด Mac Modern Model Thailand พร้อมด้วยคุณวรังคณาอุเทนสุดผู้บริหารบริษัทเรนัทอนงและรองผู้อำนวยการกองประกวด Mac Modern Model Thailand งานนี้ค่ะยกทัพเหล่าคณะกรรมการจากหลากหลายวงการค่ะพร้อมด้วยแฟชั่นโชว์สำหรับน้องๆบรรยากาศภายในงานค่ะน้องๆแต่ละคนค่ะได้แสดงออกซึ่งความสามารถของตัวเองในการเดินแบบสำหรับเวทีนี้ค่ะจะเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในเวทีต่างประเทศซึ่งเป็นปีที่3แล้วค่ะโดยก่อนหน้านี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากดีในรอบคัดเลือกนี้ค่ะเป็นการคัดเลือกตัวแทนภาคกลางค่ะและในรอบต่อไปค่ะจะเป็นการคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ค่ะในช่วงเดือนกันยายนนี้โดยคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารค่ะได้ทางเพจ Mac Modern Model Thailandหรือเฟซบุ๊กวรังคณาเรือนนัทอนงค่ะงาน Mac Modern Model นะครับเป็นปีที่3แล้วที่จัดมานะครับจัดเพื่อหาน้องๆเพื่อตัวแทนประเทศไทยประกวดต่างประเทศซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ประสบความสำเร็จนะครับได้มาตำแหน่งชนะเลิศมาหลายกี่ทีกี่มงครับก็ได้มาทั้งหมด3รุ่น3รุ่นนะฮะ3รุ่น4มงนะครับใช่ค่ะแล้วปีนี้เป็นปีที่3แล้วก็เตรียมที่จะหาไปส่งต่อต่างประเทศเพราะว่าประเทศเริ่มเปิดแล้วใช่ค่ะปีนี้ก็คงจะได้เห็นน้องๆได้เดินทางไปประกวดเป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะไปประกวดเพื่อเอารางวัลและความภาคภูมิใจกลับมาฝากคนไทยค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้ผู้ปกครองให้เห็นความสำคัญของตรงจุดนี้นะครับเพราะเด็กสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่เวทีขอก็ขอเป็นเวทีนึงที่เปิดกว้างให้เด็กได้มีการแสดงออกเกณฑ์การตัดสินต้องบอกก่อนว่าการประกวด Mac Modern Model นะคะเป็นการประกวดเพื่อค้นหาสุดยอดเยาวชนด้านการเดินแบบเนาะเพราะฉะนั้นเกณฑ์การตัดสินเนี่ยก็จะหนักไปในเรื่องของการบุคลิกภาพการเดินค่ะแล้วก็จะตามมาด้วยเสื้อผ้าหน้าผมนะคะค่ะเกณฑ์การตัดสินก็จริงๆแล้วไม่ได้ยากอะค่ะแต่ก็ไม่ได้ง่ายซะทีเดียวค่ะถ้าเตรียมตัวมาดีๆก็เชื่อว่าท่านกรรมการทุกคนก็จะตัดสินตามเกณฑ์การตัดสินแน่นอนค่ะเนาะค่ะซึ่งวันนี้การประกวดวันนี้นะคะเป็นรอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลางต้องบอกก่อนนะคะวันนี้เป็นเพียงรอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลางยังจะต้องไปเจอกันในรอบระดับประเทศอีกแล้วก็พอเราไปถึงรอบระดับประเทศใช่ไหมคะน้องๆทุกคนเนี่ยที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนะคะจะได้ไปประกวดต่อต่างประเทศค่ะซึ่งในซีซั่น1เราก็เคยมีการพาน้องๆเยาวชนไปประกวดมาแล้วซึ่งก็จะมีน้องที่อยู่ตรงนี้นะคะค่ะได้ Preteen Grand International ที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะเรียกได้ว่านำความภาคภูมิใจกลับมาฝากคนไทยทุกคนค่ะก็จะมีมาเรื่อยๆนะคะจะเป็นภาคต่อไปคือภาคใต้ภาคต่อไปเป็นภาคใต้ค่ะที่จังหวัดภูเก็ตยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะน้องๆที่อยู่ทางใต้นะคะไปเจอกันที่ภูเก็ตนะครับเดือนกันยาใช่ค่ะการติดตามข่าวสารนะคะสามารถติดตามได้ทางเพจ Max Modern Model Thailand Season 3ค่ะ Facebook นะคะวรังคณาเรือนนัทอนงได้เลยค่ะ